จากแขวงเสียงขวงมาต่อที่ข่าวแขวงหลวงน้ำท้าโดยได้มีกองประสุมเปิดกว้างขบคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงหลวงน้ำท้าสุดที่3สมัยที่8ประเทศสมุทรสงครามแขวงหลวงน้ำท้าได้จัดกองประสุมเปิดกว้างขบคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงหลวงน้ำท้าสุดที่3สมัยที่8โดยกันเป็นประธานของทานปริญญาเอกคำพันธ์เจียอากรรมการพักแขวงประธานสหพันธ์กรรมบาลแขวงหลวงน้ำท้าเข้าร่วมของทานคำจันทร์อินทองไซกรรมการประจำพักแขวงประธานแนวราวสังสาดแขวงมีห้องประธานสหพันธ์กรรมบาลแขวงเลขาห้องเลขาหน่วยสหพันธ์กรรมบาลอมขางแขวงแขกถึกเชิญตลอดฮอดสมาชิกกรรมบาลเขาห่วมท่านอุดรแก้วอำพลห้องประธานสหพันธ์กรรมบาลแขวงได้ผ่านบทสรุปการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด่านประจำปี2021และทิศทางแผนการปี2022ของสหพันธ์กรรมบาลแขวงหลวงน้ำท้าทั่วแขวงมีหาสหพันธ์กรรมบาลเมืองมี363หักฐานมีสมาชิกกรรมบาล 7,464 คนยิง 3,774 คนขยายไม้ได้21คนสำเร็จกองประชุมเปิดกว้างครบคณะบริหารงานสหพันธ์กรรมบาลแขวงสมัยที่2ครั้งที่8ประจำปี2020และกองประชุมวิสามัญ6เดือนต้นปี2021ได้ดำเนินกองประชุมใหญ่สำเร็จ11หักฐานรับเงินบำรุงจากสมาชิกกรรมบาลได้ทั้งหมด57ล้านกว่ากีบและออกบัตรสมาชิกกรรมบาลได้61บัตรได้เป็นเจ้าการในการเคลื่อนไหวสร้างขบวนการแข่งขันด่านต่างๆโดยถือเอาเนื้อในขอแข่งขันหาเป็นเจ้าเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติติดพันกับขอแข่งขันหักศาสตร์และพัฒนาขบวนการก่อสร้างหน่วยผักปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นอย่างเป็นขบวนฟดฟื้นสำเร็จการเปิดขบวนการแข่งขันหาเป็นเจ้าแต่ปี2021หา2024ในทั่วแขวงได้5เมือง363หักฐานประเมินกลมกองและบุคคลดีเด่นในการจัดตั้งปฏิบัติเนื้อในขอแข่งขันหากเป็นเจ้าประจำปี2021ได้559หักฐานเท่ากับ 98.89 ส่วนห้อยมีสมาชิกกรรมบาลดีเด่น 7,281 คนยิง 3,266 คนทั่วแขวงมี189หัวหน่วยแห่งงาน